สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะฮะอยู่กับเกมแบ็กที่เซิร์ฟออนไลน์อยู่กับตัวละครที่ชื่อว่ามิสติกครับอ้าวเดี๋ยวซูมทำไมซูมงี้ล่ะฮัลโหลโอเคอย่างที่เราได้พูดกันไว้ตั้งแต่ช่วงสตรีมใน 2-3 วันที่ผ่านมาว่าผมจะทำสกิลทำการอัพสกิลการคอมโบในการเก็บเลเวลช่วงพีเอเวกแล้วก็ช่วงการ PVP ในช่วงเอเวคานิ่งแล้วนะครับวันนี้เรามาทำตามสัญญาครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับมิสติกตัวละครมิสติกของผมก็จะเป็นตัวละครเลเวล59นะฮะก็กำลังรีบเก็บเลเวลกับรีบปั้นสกิลพอยต์กันอยู่นะฮะเนื่องจากสกิลพอยต์ไม่พอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรีสกิลทั้งหมดก่อนนะฮะจะได้รู้กันว่าเราควรอัพสกิลอะไรบ้างนะฮะในช่วงก่อนจะเอาเวคานิ่งก็โอเคจะรีหมดเลยแล้วกันนะมันจะได้ชัดเดี๋ยวเก็บไว้เพราะยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วโอเคนะครับมาอันนี้คือแบบสุดๆแล้วนะมาซิมเปิลโคตรๆแล้วมาซิมเปิลหมดแล้วอย่าโอเคมาเริ่มกันที่สกิลแรกที่ผมอยากให้อัพนะครับคือสกิลแท้ก็เลยครับได้ใช้แน่นอนสกิลที่2ในระหว่างที่เรายังไม่ได้เอาเวคานิ่งนะครับนี่ครับไปสูงไปสุดเลยสกิลที่3จับทุ่มกินอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แล้วแต่สกิลต่อไปสกิลยะล่าเหยื่อย่างเหยื่อเฉยล่าเหยื่อนะครับสกิลต่อมาครับสกิลหากินและชิปคลิกขวาไฟฟ้ากระหน่ำไปสุดเลยแต่ไม่ต้องถึงตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลที่4ผมกระหน่ำสกิลที่5หาปากข้างและสกิลหมัดเสยสกิลสำคัญสำคัญมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นพาสซีฟง่ายมากครับหลักการการเล่นมิสติกของผมในสไตล์ของผมแล้วมีใช้อยู่แค่คอมโบเดียวเท่านั้นนะครับมีคอมโบเดียวในการเล่นช่วงพีเวคดีนะครับโอเคมาดูกันว่าทำยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาคพีเวคก่อนนะครับกดคลิกซ้ายกดสเปซบาร์ครับดูก่อนแล้วกันนะมาทำยังไงคลิกซ้ายสเปซบาร์กด A หรือ D ก็ได้แล้วกดคลิกซ้ายทีหนึ่งจากนั้นกดชิปคลิกขวาครับดูนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้มอนก็ตายเป็นขยงแล้วครับแค่นี้มอนก็ตายเป็นขยงแล้วครับต่อยสเปซบาร์เตะหมุนตัวนะครับก็ด้วยการกด A หรือ D ก็ได้นะครับเตะไปไหนก็ได้ทางทางหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ขวาแล้วก็ที่ขวาค้างเลยก็ได้มาดูกันว่าทำไมผมถึงต้องใช้สกิลพวกนี้นะครับอันดับแรกเลยต่อยครั้งแรกตู้นะฮะเพื่อที่จะเข้าโหมดต่อสู้เพื่อให้กดสเปซบาร์ได้สเปซบาร์ถามว่าได้อะไรสเปซบาร์ได้ความเร็วโจมตี20กรณีที่มีลูกแก้วความเร็วโจมตี20จากนั้นเราเตะซ้ายทีหนึ่งนะครับได้เคลื่อนที่ได้คริติคอลแล้วก็ได้หลบนะครับจากนั้น
ชิปที่ขวาก็จะเป็นคอมโบของเขานะฮะท่าเนี้ยสามารถใช้เก็บเลเวลได้ตั้งแต่เลเวลทันทีที่มันสกิลครบอ่ะนะก็เขาก็เก็บยาวเลยครับเก็บยาวยันเลเวล56เลยจนเอาเวคานิ่งหลังจากเวคานิ่งแล้วขออนุญาตรีสกิลรอบจากเอาเวคานิ่งแล้วจะเหลือสกิลอะไรไว้ที่เราจะต้องอัพกดดูสกิลอะไรไว้บ้างยังว่าโอเคหมดละมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยแดดต้องใช้คิวจับพุ่มต้องใช้อัพไปถึงจริงสกิลครับคิวหมาล่าเหยื่อต้องใช้นะฮะต่อมาสกิลนี้ครับพันธนาการหุบมัดต้องใช้คิวหมุนกระหน่ำถามว่าต้องใช้ไหมใช้อัพไปเถอะมัน5พอยต์เองคิวต่อไปสิ่งสำคัญมากๆสกิลหมาปากคลั่งสกิลหมัดเสยก็ครับทางนี้เต็ม30 30เอาไปเต็มให้หมดนะครับพอยต์จะเหลืออยู่500นะครับตรงนี้ผมจะแนะนำสกิลที่ควรจะอัพอันดับแรกเลยนะฮะสกิลนี้ครับมังกรฟ้าลอยน้ำเอ้ยมังกรน้ำลอยฟ้าไอ้ไม่ได้บุ๊กไม่ได้บุ๊กอันนี้ไม่ได้บุ๊กคือพลาดเองนะครับมังกรมังกรฟ้าลอยน้ำมังกรน้ำลอยฟ้าอีกแล้วนั่นแหละนะฮะอัพไปก่อนเลยในอันดับแรกนะครับอีกหนึ่งสกิลก็จะเป็นสกิลนี้ครับสายน้ำหมุนเกลียวนะฮะสองสกิลนี้ใช้คอมโบกันได้โดยเราเตะสายน้ำหมุนเกลียวแล้วทำให้ศัตรูล้มนะฮะด้วยการกดเดินหน้าแล้วก็เอฟทำให้ศัตรูล้มจะเป็นดาวแอทแทกหนึ่งสกิลเลยคือขึ้นสุดยากาศนะครับได้เลยว่าทิปทิปขวาครับถ้าอัพให้เต็มได้ก็ดีทั้งหมดนี่อัพไว้อัพหมดแล้วเหลืออีกเท่าไหร่78พอยต์8พอยต์ถามว่าเราอัพอะไรได้บ้างในกรณีของผมนะในกรณีของผมครับผมจะอัพสกิลนี้ครับสายน้ำหมุนเกลียวถามว่าทำไมต้องอัพสายน้ำหมุนเกลียวสายน้ำหมุนเกลียวเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น16นะฮะคอยดูกันได้พลังเพิ่มขึ้นนะฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทั้งหมด16เลยครับซึ่งมันจะทำให้คุณต่อยแรงมากๆนะฮะแล้วแข็งอยู่นานได้9วินกดได้เกือบจะตลอดนะฮะอัพแบบนี้ไปเลยนะครับผมส่วนสกิลที่เหลือถามว่าจะอัพไหมอัพนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เราจะใช้อัพก็ต่อเมื่อเราคิวพอยต์เราพอนะครับสกิลสำหรับพีเอเวกที่ผมแนะนำก็จะเป็นสกิลนี้ครับเสือคำรามที่จริงสกิลนะครับดูความเสียหายทั้งหมดนะ 1,240 คูณ5นะครับจากอันนี้600คือแม่งขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะและความแรงขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับสกิลหนึ่งก็คือหมัดเตยครับจาก400โดดขึ้นมาเป็น900นะครับต้องอัพนะฮะกินสกิลจับพุ่งต้องอัพนะครับคิวนี้ครับถามว่าแรงขึ้นไหมจาก 200% อ่ะขึ้นมาเป็น 600% อ่ะแรงไหมอัพไปเลยครับต้องใช้ที่เหลือครับจริงๆภาคอเวกเนี่ยผมอยากให้อัพทุกสกิลแหละมันได้ใช้ทุกสกิลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่ขวาเอ่ยซ้ายเอ่ยใช้หมดโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูวิธีการกดคอมโบเรามาดูกันว่าผมใช้แอดออนอะไรบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปเปิดโชว์ตรงนู้นเลยนะแต่ผมจะเปิดให้ดูตรงนี้แอดออนอันแรกที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นอันนี้ครับ
เสือคำรามเพิ่มหลบหลีกให้กับตัวเอง 4% เป็นเวลา10วินาทีนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความเจ็บปวดสกิลดอทนั่นแหละลด54ทุกๆ3วิเป็นเวลา12วินาทีนะครับอีก1สกิลหมัดเสยครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับการ PVP 5เป็นเวลา5วินาทีเพิ่มแม่นให้กับตัวเราเอง 3% เป็นเวลา12วินาทีอีก1สกิลสำหรับสกิล PVX นะครับนะก่อนอันไหนว่าหมัดเสยนี่สกิลนี้ครับหมาป่าแล้วเป็นนั่งอยู่ไหนวะนี่หมาป่าข้างครับสกิลนี้ถ้าเราอัพของฝั่งเวกด้วยเราจะสามารถกดได้จากฝั่งเวกเลยนะครับสกิลหมาป่าข้างเพิ่มแอดพลังโจมตี PVP ให้เรา 5% เป็นเวลา5วินะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เราอีก 4% เป็นเวลา5วินะฮะก็ใส่ไปเลยของฝั่งเวกแคนดิ้งครับผมใส่ที่ใส่น้ำหมุนเกลียวนะครับเป็นสกิลดอททั้ง2ฝั่งเลยลด60ทุกๆ3วิเป็นเวลา9วิแล้วก็ลด42ทุกๆ3วิเป็นเวลา15วินาทีเยอะมากๆตามด้วยสกิลเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเองในกรณี PVP 10เป็นเวลา5วินาทีแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอล10เป็นเวลา9วินาทีแล้วก็ถ้าเป็น60เนี่ยผมจะใส่ให้กับคลื่นอากาศนะครับซึ่งทำความแรงมากอยู่แล้วผมใช้บ่อยมากนะแต่ยังไม่รู้จะใส่อะไรแต่ต้องไปดูโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันว่าวิธีการคอมโบของผมในภาคของ Awakening PVP มีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างให้2คอมโบละกันนะครับ2คอมโบง่ายๆถ้าคุณดูแล้วคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงต้องกดคอมโบนี้ผมขออ้างอิงคอมโบเนี้ยมันเป็นคอมโบของยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับคนหนึ่งที่เล่นเซิร์ฟ EU นะครับคือเขาเล่นมิสติกนี่แหละเขาก็สอนทำคอมโบไว้ด้วยนะฮะแล้วผมเอามาลองใช้มันควรจะเป็นคอมโบที่เอามาแนะนำแหละโอเคดูก่อนละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคมาเรามาดูกันว่าผมใช้อะไรไปบ้างนะครับถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วผมจะใช้สกิลหมาป่าข้างก่อนใช่ไหมสกิลนี้นะครับเตะไปก่อนเลยครับแล้วเราจะได้บัฟตีเร็วแล้วก็ตีแรงนะฮะจากแอดออนที่ต้องใส่ครับหลังนั้นผมจะกด A หรือ B ก็ได้แล้วก็คลิกขวา2ทีนะครับได้แม่นฮะทำให้ศัตรูมึนครับดีนะต่อยทีแรกก็มึนแล้วนะฮะได้แม่นด้วยนะครับกรณีที่คูดาวไม่ทันนะตึ๊บตึ๊บนะได้แม่น 6% นะครับติดมึนนะนั้นชิปคลิกซ้ายครับเพื่อให้ได้ลดเกาะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่คริติคอลหลบของเราได้ลดเกาะของทาร์เก็ตครับหลังจากนั้นกด W แล้วก็ F ติดดอท2อันนะครับทางผมได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับหลังนั้นสกิลเนี้ยมันจะทำให้ล้มด้วยครับทำให้ล้มด้วยให้ล้มล่ะเย็นนะทำให้ล้มด้วยนะครับให้เรากดอุปกรณ์น้ำลอยฟ้าเป็นดาวแอทแทคแล้วแท็กได้ไรนี่ความเร็วโจมตีเอ้ยพลังโจมตีครับหลังจากนั้นที่ต่อยแล้วให้เราวิ่งเข้าไปจับทุ่มกดโดยการลากสกิลจับทุ่มนะครับสกิลพันธนาการให้ลากมาใส่ถามว่าทำไมต้องลากมาใส่นะครับกรณีนี้ผมจะอธิบายให้เลยว่าถ้าเกิดเราลากมาใส่ในช่องฮอตคีย์นะครับเวลาเรากดปุ๊บมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นภาคของ Peer Awakening นะครับผมจะกดให้ดูก่อน
ปึ๊บสังเกตที่หมัดครับหมัดจะเปลี่ยนไปเป็นหมัดของอเวคานิ่งแต่ถ้าเรากดในอเวคานิ่งแต่เรากดเป็นตัว E แทนมันก็จะคงอยู่ในสถานะของอเวคานิ่งกดดูครับปึ๊บนี่หมัดอเวคานิ่งประมาณนี้นะโอเคมาต่อที่คอมโบผมแวะทำไมเนี่ยโอเคแวะให้เข้าใจแล้วกันนะมาต่อที่คอมโบนะครับกดเลข4โดยผมลากสกิลไว้เลข4เนาะแล้วกดสเปซบาร์นะครับเลข4สเปซบาร์เพื่อดูดมอนเตอร์กลับมาดูดเป้าหมายกลับมาครับหลังจากนั้นให้กดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างนะครับปึ๊บปึ๊บคลิกซ้ายคลิกขวาค้างแล้วกด F เสริมเข้าไปจะกลายเป็นเปลี่ยนจากดูไหมดูอีกทีแล้วกันนะจับทุ่มปึ๊บเซตบาร์ขวาคลิกซ้ายค้างตึ้มคอมโบจะจบแค่ตรงนี้แต่มันจะมีแอบหลุดมาเป็นสกิลดูดก็ได้การเมนเพิ่มได้สถานะที่ได้จากการทำแบบนี้นะครับหลังจากจับพุ่มนะครับสถานะแรกสถานะสเปซบาร์แบบนึงสถานะสเปซบาร์ปึ้งได้ความเร็วโจมตีครับ 10% ครับสถานะของที่ซ้ายที่ขวาได้หลบหลีก 4% ครับทำให้ศัตรูติดดอทครับจากแอดออนที่เราใส่ไว้นะครับสถานะต่อไปคือสถานะของคลื่นอากาศนะครับคลื่นอากาศอ้าวปีแป๊บนึงนะรอมอนเตอร์มันเป็นอิมมอร์ทัลอยู่ได้ดีสถานะของคลื่นอากาศนะครับคลื่นอากาศนะครับผมก็จะสถานะก็จะเป็นดังนี้นะครับคลื่นอากาศลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลดความเร็วในการโจมตีลดความเร็วในการไล่เวท 20% เป็นเวลา10วินาทีนะครับทำให้ติดสตาร์ทในกรณีที่ไม่ติดคูลดาวน์นะครับโอเคนะอันนี้คือคอมโบหลักนะครับถ้าเอาไปใช้มันถ้าเกิดคุณใช้ได้จนคล่องมันก็จะเป๊ะมากๆนะครับอีกหนึ่งสกิลสำหรับอีกหนึ่งคอมโบนะครับสำหรับกรณีที่เราใช้คอมโบนี้ไม่ได้หรือว่าคอมโบนี้คูลดาวน์อยู่นะฮะเป็นสกิลเข้าชาร์จนะครับอันนี้ผมก็ดูใหม่อีกทีนะเป็นดูก่อนแล้วกันนะอันนี้จะสั้นหน่อยครับสั้นมากนะฮะก็จะเป็นง่ายได้ใจความคือ 1. WF พุ่งเข้าไปต่อไป W ขวาโดดต่อยเข้าไปจับทุบด้วยการกด E สเปซบาร์แล้วก็นะ E สเปซบาร์แล้วก็ที่ขวาซ้ายค้างตามด้วยท่ามังกรลอยฟ้าไอ้บึงมังกรท่าบึงมังกรครับท่านี้ต่อล่องล่างมาใส่นะก็จะเป็นท่านี้ตามด้วยท่าดูเอสตบิลเพื่อไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ไปไหนโอเคนะฮะก็ตรงนี้ลองไปฝึกใช้ดูผมบอกเลยว่าคอมโบมันสามารถต่อได้ทุกสกิลคุณไปลองใช้ให้มันคล่องๆคอมโบจะเป็นของคุณแล้วอย่าลืมแบ่งผมด้วยครับลองใช้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลที่ทุกคนสงสัยกันว่าชอบมาถามผมว่าเวลาเล่น PvP เงี้ยเล่นในสนามดวลเขาจะชอบถามผมว่าปั๊มยาเลยจริงแล้วผมไม่ได้ปั๊มยานะครับสกิลนี้จะเห็นได้ว่าขณะบรรทัดที่4ครับบรรทัดที่4เมื่อใช้ทักษะจากฟื้นฟู HP 500ในช่วงเวลาที่ไม่ได้คูลดาวน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเตะโดนเนี่ยจะลดป้องกันอีก10เป็นเวลา10วินาทีนะครับถ้าเกิดกระโดดเตะค้างไว้เนี่ยมันจะทำให้ติดสลบ
ตะจนเสร็จจะทำให้ล้มลงนะครับกดเป็นสกิล F ครับเป็นสกิลที่ทุกคนอาจจะแบบว่าเอ้ยปั๊มยาเหรออะไรเงี้ยขนาด PVP อยู่นะครับจริงๆไม่ได้ปั๊มนะครับมันเป็นสกิลไว้กดได้นะครับมีเวลาคูลดาวน์7วินาทีถ้าเกิดเห็นผมแดดแดดหนีก็คือนั่นแหละผมไปรีเลือดครับนะฮะอันนี้เป็นสกิลอันติเลยนะครับผมก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วเนาะที่เหลือคุณก็ต้องลองกลับเอาไปฝึกใช้กันเองแหละคงบอกได้แค่นี้นะครับเออถ้าผมพูดอะไรผิดอะไรที่พูดแล้วขาดตกบกพร่องไปผมขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นมิกซิกเก่งๆอะไรเงี้ยสามารถแชร์ข้อมูลให้ผมได้นะครับหรือว่าจะมาสอนผมเล่นก็ได้ผมก็อยากจะเล่นเป็นอยากจะเล่นเก่งๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้อย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้มันสนุกแต่คุณจะต้องรู้สเปคในการเล่นตัวละครนั้นๆที่คุณกำลังเล่นอยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะรวบรัดสักนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆที่รีเควสคลิปนี้ออกมาให้ผมได้ทำนะครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมากับเกมนี้นะฮะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์สตรีมทั้ง Twitch และ YouTube นะครับสามารถพิมพ์คุยกันได้ในแฟนเพจใต้คลิปหรือว่าช่องชุมชนของ YouTube ใต้คลิปของ Twitch TV หรือในแชทของทวิตทีวีพิมพ์ได้นะครับขณะที่ผมได้ไลค์ก็สามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวผมเข้ามาอ่านผมเปิดอ่านอยู่แทบจะตลอดอยู่แล้วนะครับผมไปแล้วดีกว่านะฮะคงไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube อย่าลืมกดไลค์ที่ YouTube อย่าลืมกด follow ที่ทวิตทีวีอย่าลืมกด follow ไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะครับไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ